สวัสดีเพื่อนเชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาเทรดยังไงมันก็กลับมาเท่าทุนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติเราเริ่มต้นพอที่ประมาณ100เหรียญใช่ไหมฮะเราเทรดไปประมาณ2อาทิตย์นะครับพอตไปอยู่ที่ประมาณ150เหรียญหลังจากนั้นครับผ่านอาทิตย์หนึ่งผ่านไปกลับมาอยู่เท่าเดิมครับกลับมาอยู่1 0ึงร้อยเหรียญคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวิธีการแก้ตรงนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ในคลิปนี้นั่นเองไปฟังกันเลยครับ อันดับแรกนะครับหลังจากประสบการณ์ที่ผมได้ทําการแบ็กเทสมาตลอดในช่วง4ีเดือนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เป็นการแบ็กเทสรวมๆเนี่ยในคู่เงิน,นครับรวมๆประมาณไม่ต่ำกว่าหลายร้อยชั่วโมงมากจนผมได้ข้อสรุปออกมานะครับว่าทุกเทคนิคโบนโลกนี้ในการเทรด Forex เนี่ยจะมีช่วงขาลงของมันเองครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปเลยถามว่าเป็นยังไงครับคือช่วงที่ผมทาการแบ็กเทสนะครับ ผมแบคเีเรีว่าาประมาณ9เดือนเนาะช่วง1-2เดือนแรกกราฟเป็นทรงประมาณนี้กราฟของพอร์ตนะอันนี้คือมันก็ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะหลังจากนั้นมันจะมีการลงมาดาวฟอลครับกลับลงมาแล้วก็มาเริ่มไซด์เวย์อาจจะขึ้นอีกทีนึงแต่ตรงเดิมอันนี้คือหมายถึงว่าในจำนวนเติมตัวเงินนะฮะสูติผมเริ่มที่ศูนย์ดอลลาร์ใช่ไหมกำไรตรงนี้ประมาณร้อยเหรียญน,นะครับลงมาที่ห้าสิบเหรียญขึ้นไป500ห้าร้อยเหรียญขึ้นไปถึง 1, หนึ่งพันเหรียญแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมครับพวกนี้ นี่คือสิ่งที่ผมค้นพบหลังจากการที่แบ็กเทสมาทั้งหมด9เดือนนะฮะว่าทุกเทคนิคทุกเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนก็ตามนะครับจะเป็นทรงแบบนี้หมดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับจุดตรงนี้เนี่ยที่เราสังเกตได้ก็คืออ่ะใช่ทุกเทคนิคมีช่วงที่เป็นขาลงของมันเองนะครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นนะครับมีช่วงดีช่วงแย่ของเทคนิคก,ก็คือตอนที่เราวิเคราะห์หาวิธีการในการเทรดนะครับเราจะอิงจากการาฟปัจจุบัน ถูกต,ต้องไหมครับนั่นหมายความว่าเทคนิคที่เราตกผลึกออกมาณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้กับกราฟปัจจุบันเท่านั้นนะครับถ้าสมมติผ่านไปแสองสาเดือนตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมครับกราฟก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเทคนิคที่เราวิเคราะห์มาคิดมาหามานั่งทำอินดิเคเตอร์มามันก็จะไม่ได้ผลเพราะฉนั้นนั่นคือสาเหตุที่เราก็จะกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมครับอะตรงนี้เป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติทั่วไปในตลาดฟอเร็กนะครับหลายคนกําลังมองหาสิ่งที่่เรรยกวารครับ จอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงคนะตามประสบการณ์ที่ผมแบคเทสมาตลอด9เดือนเนาะเเดือนในแบคเทสนะสเดือนในชีวิตจริงนะครับผมตัดสรุ้ได้ว่าไม่มีครับเพราะฉะนั้นทุกเทคนิคมีช่วงขึ้นมีช่วงลงของมันตรงนี้มันแก้ไม่ได้ครับที่แก้ได้คืออะไรที่แก้ได้คือตอนเสียเทศครับคําถามราคาหลายล้านบาทก็คือทํายังไงให้ตอนเราเสียเทศเนี่ย มันเสียน้อยกว่าที่เราจะเสียจริง,รงหมายความว่าอะไรครับสมมุติถ้าเทรดนี้ผมเข้าบายจุดนี้นะสมมตินะบายนะแล้วการาฟวิ่งขึ้นถึงที่พีอาจได้กาไรใช่ไหมครับแต่ถ้าการาฟวิ่งลงมาโดนทีเซลล์ล่ะผมจะเสียเท่าไหร่สมมติมันเสียร้อยหนึ่งคำถามคือถ้าสมมุติผมทําให้มันเสียได้แค่50เหรียญล่ละหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนเสียเราก็เสียน้อยไงถูกไหมแล้วตอนชนะเราก็ชนะเยอะนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะได้กําไรเยอะขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าเทคนิคมันจะเป็นช่วงขาลงของมันแต่เรามีการควบคุมความเสี่ยงตรงนี้เราก็สามารถที่ทาให้เทคนิคของเราเนี่ยมันชะนาาลาดช่วงนั้นได้และก็สุดท้ายเนี่ยได้กําไรต่อเนื่องนั่นเองที่นี้คถามคือทํายังไงอ่ะโค้ชคำตอบสั้นๆนะฮะไม่บอก <laughs> แซวเล่นเฮะอ่ะมาฟังกันเนาวิธีการทํานะครับเราต้องมาฝึกปรับมาเซ็ตเราก่อนเปลี่ยนความคิดอันดับแรกคืออะไรครับคือเราเนี่ยต้องปิดเทรดให้ไวนะฮะ บางคนครับอย่างที่ผมเจอประจําก็คือ TP เนี่ยทนไม่ได้แต่แซล์ทนได้นะครับมันผิดครับเราต้องทน TP ให้ได้ทนแด้เซล์ไม่ได้นะเพราะฉนั้นเราต้องปิดเหตุให้ไวสมมุติตรงนี้ครับบางคนเข้าบ่ายที่นะรับซึ่งไม่ควรอยู่แล้วเนาะบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาทรงนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจโดนเซล์แล้วสิ่งที่คนทําคืออะไรครับเราเพิกเฉยนะบางครั้งโชคดีครับกราวิ่งขึ้นตนี้ต่อได้แต่บางครั้งโชคร้ายครับกราฟมาโดนแซลล์แบบนี้บางคนคิดว่าอ๋อโอเคงั้นครั้งหน้า เอสก็กว้างขึ้นสิผิดนะฮะทำไมถึงผิดครับเพราะถ้ากราฟมันจะลงครับยังไงมันก็ต้องลงต่อต่อให้พี่เอาเอสไว้ประมาณร้อยปิดยังไงก็โดนครับถ้ามันจะเลือกที่จะลงถูกไหมพรานะนั้นวิธีการแก้คือจุดนี้ครับย้อนกลับมาถ้าสมมุติว่าเราเห็นกราฟจริงๆนะครับณปัจจุบันที่เราเฝ้ากราฟอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นโรงประมาณนี้ครับกราฟจะวิ่งลงมาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นกราฟวิ่งประมาณนี้นะครับ จะมีความรู้สึกสัญชาตตยานไอ้มังมุมเข้ามาทันทีว่าเราเนี่ยเฮ้ยจะเสียเทรดนี้แล้วนะผมเชื่อว่าประมาณ80-90%ที่ฟังคลิปนี้อยู่จะมีความรู้สึกแบบนี้ครับอืมเทรดนี้ต้องเสียแน่เลยอะนะครับนี่คือสาเหตุที่หลายคนทําอะไรครับ 1. ลบ S/L ออก 2. ขยับ S/L เพิ่มนะครับบางครั้งโชคดีการาฟบินขึ้นแต่บางครั้งโชคร้ายการาฟงลงต่อซวยพอร์ตแตกก็มีเพราะนั้นนะครับจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคน จะมีสัญชตาตญาณหรือความรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟจะวิ่งมาโดนไอ้ซลครับวิธีการแก้คืออะไรปิดเทดท,ทิ้งเลยครับจุดนี้ถ้าเราปิดเทดท,ทิ้งปุ๊บเนี่ยหนึ่งนะครับมันจะทให้เราเนี่ยขาดทุนน้อยลงนะฮะสมมุติ SL อยู่ตรงนี้อาจจะเสียประมาณ100เหรียญถ้าเราปิดตั้งแต่ตรงนี้ครับจะเสียแค่ประมาณ60เหรียญคุ้มไหมล่ะเซฟเงินไปได้ทั้ง40เหรียญครับเราสามารถเอา40เหรียญน,นี้ไปเสี่ยงเพิ่มในเทดถัดไปได้ด้วยนะอันนี้คือในแง่ของ การบริหารความเสี่ยงนะครับสการปิดเทรดให้ไวตรงนี้จะช่วยฝึกบ่มนิสัยให้เราเนี่ยถือ SL ไม่ทนนะครับแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดมันจะปรับด้านกันเมื่อเรา SL ไม่ทนแล้วเนี่ย TP เราจะทนเองนะครับผมเป็นหนึ่งคนแหละที่ทน TP ได้ SL ไม่ได้เพราะว่าผมฝึกแบบนี้ครับ SL ต้องสัน้น SL ห้ามโดนเต็มโดนเต็มเมื่อไหร่จบนะครับต้องคัดขาดทุนให้ไวนะอันนี้คือสิ่งที่หลายคน ไม่ค่อยทํากันเราต้องทําให้ไวเพราะฉะนั้นย้ํานะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าการมันจะวิ่งมาโดนในเซลล์นะครับให้เราทําการปิดทันทีเลยเพราะผมเชื่อว่า90%ซของทุกครั้งนะครับยังให้โดนอยู่แล้วจริงไม่จริงถามตัวเองดูลองนึกย้อนดูนั่งชานดูย้อนกลับไปประมาณสองสามเทตุที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีไหมเทรดที่เรารู้ว่าเออเดี๋ยวมันโดนใ้เซลล์แนะ่แต่เราเพิกเฉยฮนะสุดท้ายก็โดนอยู่ดีแล้วก็โอเคอจบแก่นของมันคือตรงนี้ครับเราห้ามเพิกเฉยต้องปิดให้ไว เนาะพราะปิดเท่าไวร่แล้วเนี่ยไอ้ตัวลอสตรงนั้นสมมุติจะเสีย100ยใช่ไหมมันเสียแค่ประมาณ80ถ้ามันไปเรื่อยๆครับลอสตรงนี้มันจะน้อยถ้าเทียบกับตอนเราชนะมันจะได้เยอะเนาะอ,อันนี้ก็คือหนึ่งในวิธีการฝึกนะครับอีกอันนึงที่เป็นคีย์หลักจริงๆก็คือในเรื่องของการดูแท่งเทียนนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมเชื่อว่าหลายๆายคนเนี่ยอืเป็นคนเทรดระยะยาวเนาะไม่ค่อยเทรดสั้นหรอกแต่พอมาดูช่องผมก็ค่อยๆปรับใช้นะครับตรงนี้สมมุตินะฮะสมมุตินะว่าเราเข้าบ่ายที่ตรงนี้นะครับ SL บางคนทั่วไปก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งไม่สมเหตุสมผลครับทําไมอ่ะคือเวลาราคาจะวิ่งขึ้นนะครับมันต้องทําทรงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่แบบนี้ก็ได้ง่ายๆราคาจะวิ่งขึ้นครับมันต้องทําโครงสร้างราคาขาขึ้นทรงนี้ครับ อันนี้คือเ1นขาขึ้นในตลาดถูกไหมไฮไฮไฮโลไฮไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในแท่งเทียนก็เหมือนกันครับมันต้องทาทรงแบบนี้ก็คือสมมุติเริ่มที่แท่งนี้เนาะแท่งต่อไปจะขึ้นต่อครับไซดด้านล่างเขาห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้าแล้วไซ้ด้านบนต้องสูงกว่าแท่งก่อนหน้าครับอันนี้เหมือนกันครับไซ้ด้านล่างห้ามต่ากว่าไส้ก่อนหน้าด้านบนต้องสูงกว่าก่อนหน้าครับอันนี้คือขาขึ้นมีอีกไหมมาดูครับอ่าไล่ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นี่จุดนี้ครับไ้ดาานล่ง เคารบไส้แท่งก่อนหน้าไส้ด้านล่างเคารพไส้แท่งก่อนหน้าจุดนี้ก็เหมือนกันครับขาขึ้นแท่งนี้เคารบแท่งก่อนหน้าเคารบก็คือการที่ไส้เขาเนี่ยไม่มาทะลุแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้คือราคามันเลยวิ่งขึ้นได้มีอีกไหมไล่ไปเลยครับเนี่ยเจอประจําครับไส้ตรงนี้เคารบไส้แท่งก่อนหน้าเคารบไส้แท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยนะครับขาลงก็เหมือนกันครับขาลงจะเป็นทรงประมาณไหนวะนี่ประมาณนี้นะครับสั้นๆก่อน ไส้ด้านบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับเดี๋ยวผ่าให้ดูว่าแบบเอาแบบยาวๆเลยจะได้เห็นชัดเจนนะตรงนี้ครับนี่ชุดนี้ครับเริ่มตั้งแต่ข้างบนเลยแท่งนี้จะลงต่อครับไส้ด้านบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับอันนี้ก็เหมือนกันไส้ด้านบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าห้ามทะลุห้ามทะลุ er u, ไปเรื่อยๆนะครับพอทะลุปุ๊บเป็นไงกราฟิ่งขึ้นเพราะนั้นถามว่าเรารู้อะไรครับสิ่งที่เรารู้คือถ้าสมมติจะเล่นเทรดนี้นะ SL เอาแค่ตรงนี้พอครับเพราะอะไร แท่งต่ไปจะขึ้นต่อครับไส้แท่งนี้เขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับจะขึ้นต่อต้องเป็นทรงนี้ไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าอันนี้คือคีย์คอนเซปต์นะครับที่เราต้องจําและอีกหนึ่งที่ต้องจําก็คือในเรื่องของการปิดตัวของแท่งเทียนครับหลายคนเนี่ยเมินแท่งเทียนนะทั้งนั้นที่มันอยู่ตรงหน้าเราทุกวันซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดพลาดมากบอกได้เลยนะครับว่าผิดพลาดมากเพราะอะไรฮะ กาฟมันอยู่ตรงหน้ามันคือแท่งเทียนแต่เราเลือกที่จะไม่สนใจนะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่เรามีหนังสือทองคําอยู่เล่มหนึ่งอ่านแล้วรวยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นนะไม่เคยฝึกอ่านมันก็ไม่รวยถูกไหมครเพราะนั้นการาดก็เหมือนกันครับอยู่ตรงหน้าคือแท่งเทียนอ่านไม่เป็นคือจบนะตรงนี้ครับให้จําขึ้นใจไว้เลยนะครับว่าถ้าเราเข้าใบเราต้องการแท่งใบครับถ้าเราเซลเราต้องการแท่งเซล คือ,อไลโค้ดไม่เข้าใจง่ายๆนะถ้าพี่เข้าบายพี่ต้องการให้เห็นราคาเป็นแท่งเขียวหรือแท่งขาวอะไรก็แล้วแต่คือแท่งขาขึ้นนั่นแหละถ้าพี่เข้าเซลพี่ต้องการเห็นราคาลงแบบนี้ครับสีแดงสีดําอะไรก็แล้วแต่แต่คือแท่งขาลงแบบน,นแหละอันนี้คือคีย์หลักเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับสมมุติเราเข้าบายอยู่เนี่ยครับแท่งนี้เป็นแท่งแดงแล้วเป็นแท่งดําแล้วเราควรจะบริหารความเสี่ยงอาจจะปิดเทรดสักครึ่งหนึ่งไม่งั้นมีโอกาสที่กราฟอาจจะวิ่งลงมาโดนในเซลได้แบบนี้ บ,บางครั้งก็โชคดีแหละมันก็ขึ้นต่อให้แต่บางครั้งไม่โชคดีนะครับอย่างตรงนี้ย้อนกลับมาเนี่ยถ้าเราเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมเห็นว่าอ๋อมันเป็นแนวรับสําคัญตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมีแนวรับนะฮะเคยเป็นแนวต้านมาก่อนด้วยเข้าบายซะเลยเนาะก็เข้าได้ครับปกติทั่วไปมีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ปัญหาคือแท่งถัดไปเป็นตรงนี้ครับเป็นสีดาบางคนเพิกเฉยนะบบอกโอเคเดี๋ยวมันคงขึ้นต่อแบบเมื่อกี้นะฮะอันนี้สําคัญมากเดี๋ยวมันคงขึ้นต่อแบบเมื่อกี้อันตรายครับ เราไม่รู้หรอกครับอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดถูกไหมกาฟอาจจะลงต่อนี้ก็ได้อันตรายบางคนบอกอา้าวโค้ดโค้ดไอ้แอลสันนะ้นอ่ะมันมันไม่ใช่ละ่ะโค้ดต้องไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้า PSL แไว้ข้างล่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแบบนี้ได้นี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าต่อให้เรา S อสแอไว้ไกลแค่ไหนก็ตามถ้ากาฟมันจะไปทางนั้นนะฮะยังไงมันก็ไปครับบางคนนู่นเอาไว้นู่นเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะถึงไหมนะผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้ากาฟมันจะไปยังไงมัันไไปด้ครบ ต่อให้เซลไกลแค่ไหนบางคนเนี่ยถึงขั้นเอาไเซลออกก็มีนะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้กราฟพยายามจะทยอยลงมาแล้วนี่คือพิสูจน์ให้ดูชัดๆว่าต่อให้เอากราฟ SL ไว้ตรงไหนนะครับถ้ามันเลือกจะลงยังไงก็ลงนี่เกือบโดนนะยังโชคดีอยู่นะครับตอนนี้800 800จุดนะไม่ใช่800จุด800ปิ๊บนะของคู่ AUD USD ท e f ฟ a m e Day เนาะเอออันนี้เราท e f ฟ a m e Day นะถือเทรดมาทั้งหมดประมาณกี่วันเนี่ย โอ้โหลงเหมือนขออนุญาตนะฮะเหมือนลงนรลกนะฮะติดเทรดอดาวสองร้อยแปดสิบวันครับด้วยความที่ไม่มี SL นะเกือบโดนครับอันนี้ผมอาจจะวางเอแอลกว้างไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเห็นให้ชัดๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกครับต่อให้คุณพี่เอาไว้ตรงนี้ต่ำกว่าแนวรับหรือต่ำกว่าไส้หรือต่ำกว่าตรงไหนก็ตามถ้าการาฟจะลงยังไงก็ต้องลงนะครับเพราะนั้นไม่มีเหตุผลครับเอาไว้แค่นี้ก็พอสั้นๆ เก็บกาไรสั้นๆง่ายๆนะครับอ่ะนี่คือ2วิธีการที่เราจะช่วยในการลดความเสี่ยงของเทรดลงได้ย้ำนะฮะสุดก็คือข้อที่1ถ้าเรามีความรู้สึกว่าการาฟมันจะโดนเนซซลแล้วเนี่ยให้รีบปิดทิ้งเลยทันทีอาจจะปิดแค่ประมาณสักค0%าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะปิดครึ่งหนึ่งไม่ต้องปิดหมดก็ได้ครับปิดไปก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องเนซเซลครับเอาไว้ให้มันสั้นนะแล้วเรื่องที่สามก็คือในเรื่องของการดูแท่งเทียนถ้าเราเซลลอยู่ครับเราต้องการแท่งดําแบบนี้ไปเรื่อ ถ้ามีแท่งข่าวแทรกมาเมื่อไหร่อันนั้นอันตรายครับต้องบริหารความเสี่ยงต้องปิดเทรดหรือไม่ก็ปิดสักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับใครที่รู้สึกว่าสไตล์การสอนของผมเรียมันน่าเรียนด้วยเพราะมันฟังแล้วดูง่ายดูเข้าใจนะครับผมสอนแบบสบายๆนะชิวๆเข้าใจง่ายๆใช้คําศัพท์ง่ายๆนะครับก็ ผมมีคอร์สเรียนให้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s ซ z ์ An a t o m มีของแท่งเทียน c n n ด e เ e n แนวรับแนวต้านะต o อปลอดอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยอ่ะคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั <world> ่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเด้ยไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสเก้าอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอสราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทันเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค้นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4ี่ห้าเก้าไมเดือนนี้ก็4ี่ห้าเก้าคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโค้ชครับโคชช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line i อด @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามี Ad ด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า m J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4 5 9เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเนองนะครับเพราะนั้นลบกวัวนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ4599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียดอะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายานนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599นะครับเดือนนี้4599นั่นเองนะครับสแกนเคียบโค้ดไ,ได้เลยหรือ พิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมจริงจริงเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดหนึ่งขอคนที่พร้อมจรยนจริงนะค,คนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้น ผมขอคนประเภทนั้นละกันเนาะคนที่พร้อมเียจริงจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับพอผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมววัันนนนี้คุยกกกใลเาาา็บอ่ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลย,เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อย,อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้เี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับ้บ,บนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรี friendly, ไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะาะคอสเทรบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะบผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ line ID ดี mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน qr code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับนาอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ